มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่หน้าเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็อยู่กับเด็กๆพ่อแม่ของเด็กๆในบ้านเรียนแห่งรักและสันติค่ะวันนี้เราจะชวนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆมาลองเอ่ยคำที่เป็นมนตราที่จะทำให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะองค์ทไรรมะได้ชวนเด็กๆในโลกนี้ทุกคนได้เอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ในคำว่าโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่รวมเป็นหนึ่งกับคำว่าตรัมคำเดียวเท่านั้นค่ะตรัมคือหัวใจของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่ย่อมาจากคำว่าโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮามีการส่งข้อมูลนี้นะคะมาถึงพวกเราชาวพุทธเพราะว่าชาวพุทธที่อยู่ในโลกนี้ก็ต้องการความปลอดภัยจากโควิด-19 ใช่ไหมคะไวรัสทำให้พวกเรามีชีวิตที่มารวมตัวกันเด็กๆ เข้ามาเลยลูกเด็กๆมาอยู่ข้างหน้าคุณยายเลยเราพร้อมไหมคะพร้อมหลานๆมาเลยพวกนี้คือพ่อแม่ของเด็กๆในบ้านเรียนแห่งรักและสันติห่วงลูกไหมจ๊ะห่วงไอ้ตัวเล็กไหมห่วงไอ้ตัวเล็กจิ๋วๆนะห่วงไหมจ๊ะห่วงแล้วก็มีหลานบางคนอยู่ในท้องค่ะดูสิคะเนี่ยพวกนี้ถ้าพ่อแม่เขาตระหนกตกใจหลานฉันจะเป็นอย่างไรโอมตะเรตุตะเรตุเรโซหาปลอดภัยนะคะจากวันนี้เราจะใช้คำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกให้พวกเราสวดรัตนปริตนะคะที่จะทำให้ขจัดปัดเป่าโรคร้ายออกไปแต่คุณแม่กำลังจะบอกว่าถ้ามีโอกาสลองฟังองค์ทไรรามะชวนพวกเราทุกคนเลยค่ะให้เอ่ยคาถาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซหะเพื่อป้องกันให้ตัวเราปลอดภัยและเป็นความกรุณาคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งต่อชาวโลกที่กำลังเป็นพาหะอยู่หรือผู้ที่กำลังป่วยไข้อยู่ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ในหลักการของพระพุทธเจ้าก็คือการสาธยายและเข้าใจความหมายจนกระทั่งเรารอดพ้นจากความทุกข์การสาธยายมนต์ใน108จบกับคำว่าโอมตะเรตุตะเรตุเรโซหะจะเป็นมนตราที่เราจะจดจ่อจิตอยู่กับความอาถรรพ์อย่างมีปัญญาที่จะขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งและตอบโจทย์เลยว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเสียงคำว่าโอมคือเสียงที่เป็นเสียงที่ลึกนะคะตอนนี้มีรถจอดอยู่ข้างหน้าเสถียรเราก็ต้องแข่งกันหน่อยโอมเป็นเสียงที่ลึกเราจะขยายเส้นคอของเราเพราะว่าโรคไวรัสที่เรากำลังต่อสู้นี้มันเป็นเรื่องของจมูกคอทางเดินของการหายใจแล้วก็ปอดเราจะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาเพื่อบริหารปอดด้วยการเต้นของหัวใจด้วยกรองเสียงของเราหรือลำคอของเราที่เป็นทางเดินของลมหายใจก็จะแข็งแรงด้วยอันนี้มีการพิสูจน์แล้วทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และพุทธศาสตร์เราถามไปที่เพื่อนของเราที่เป็นสามเณรีนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันว่าทำไมองค์ทไรรมะจึงให้เอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เพราะกรีนทาราที่มีอยู่ในเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นควีนของทาราใน21ปางและเป็นเลิศในการเยียวยาเมื่อเราโอมตะเรตุตะเรตุเรโซหะจิตเราจดจ่ออยู่กับการภาวนาของเราร่างกายของเราจะแข็งแรงปอดของเราจะแข็งแรงมันก็ง่ายต่อการที่จะป้องกันและยิ่งใจของเราขจัดความกลัวอยู่ด้วยปัญญาใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่ให้อภัย
ต่อการเผยแพร่หรือกระจายของไวรัสตัวนี้อย่างลึกซึ้งและไม่ทำให้ตัวเราเองเป็นพาหะและเราจะพบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันประเสริฐแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรแล้วฉะนั้นวันนี้รายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยพ่อแม่พี่น้องของเด็กๆที่ยืนอยู่ตรงนี้กำลังรอไอ้เจ้าแมวเหมียวที่ยังเดินมาไม่ถึงเลย50ชีวิตแต่คุณแม่เนี่ยอยากชวนพวกเราได้เอ่ยโอมตะเรอย่างน้อยนะคะในรายการของเราเพื่อที่จะทำให้พวกเรากล้าพอที่จะสอนลูกหลานของเราเด็กๆพร้อมไหมคะซ้อมก่อนซ้อมโอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮะ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 Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re So HaOm Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha คุณยายอยากจะให้ดูทำไปเรื่อยๆใน108ครั้งทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาการที่ทำสิ่งนี้ดีแล้วประเสริฐแล้วจิตจดจ่อได้ทีละขณะร่างกายแข็งแรงลมหายใจที่ลึกอย่างมีโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะจะทำให้ปอดของเราแข็งแรงนะคะนี่คือการใส่คลื่นเสียงเข้าไปในลำคอของเราในตัวของเราและเราก็หวังใจว่าเด็กๆของเราจะปลอดภัยค่ะวันละ108ครั้งกับการโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะเป็นบทสาธยายมนต์นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากไวรัสและทำให้เราแข็งแรงไม่ใช่เฉพาะร่างกายเท่านั้นแต่ไม่ถึงจิตวิญญาณของเราด้วยทุกครั้งที่มีภัยเกิดขึ้นนะคะพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ที่มีคำว่าตรัมที่ย่อมาจากโอมตะเรตุตะเรตุเรโซหะที่เราตั้งอยู่ที่หน้าเสถียรธรรมสถานแห่งนี้เป็นพระพักที่จะขึ้นไปเป็นพระพักจริงของการหลอมหัวใจแม่หล่อหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เรามาล้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ช่วยทำให้เด็กๆของเราแข็งแรงนะคะคุณแม่ขอส่งความรักความปรารถนาดีและมีปัญญาในการที่จะช่วยเด็กๆของเราทุกคนให้รอดพ้นจากพยานอันตรายตอนนี้เราจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เราอาจจะมีการถ่ายทอดอีกครั้งนึงตอนที่เด็กๆของเรามาถึงนะคะเด็กๆมาถึงหรือยังลูกมาเลยงั้นเราต่อไปเลยนะเราไม่ต้องโอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮะ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 Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu ตัว R ออกเสียงรอลูก Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha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 Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha Om Tare Tu Tare Tu Re So Ha
อมตาเรตูตาเรตูเรโซฮะโอ้รถติดข้างหน้าเนาะขอให้ทุกคนที่เดินทางผ่านเสถียรธรรมสถานปลอดภัยทุกคนเลยรถติดอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานเนี่ยคุณแม่เห็นชัดเจนเลยว่าทุกคนก็ห่วงลูกห่วงหลานนะคะเขาบอกว่าถนนว่างเลยแต่หน้าเสถียรธรรมสถานค่ะข้ามไปได้รถเลยค่ะพวกเรากำลังต้อนรับเด็กๆที่จะเข้ามาในเสถียรธรรมสถานโดยพ่อแม่ก็กำลังทำให้พวกเราเห็นว่าเมื่อใดที่มีความรักลูกหลานของเราจะปลอดภัยนะคะตอนนี้ลูกหลานของเรากำลังเดินมาจากโรงเรียนคุณยายว่าคงอีกนานเอาละถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณยายได้นำเสนอสิ่งที่องค์ทไรรามะได้ช่วยโลกตอนนี้ก็คือไม่ว่าโรคนี้จะเกิดที่แผ่นดินจีนแต่ความเป็นเพื่อนความเป็นญาติความเป็นพี่น้องนะคะท่านก็ส่งความเมตตาและปัญญาขอให้พี่น้องในวัชรยานในมหายานและของพวกเราก็เรียกว่าหินยานนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันในการเอ่ยพระนามพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากการติดเชื้อไวรัสและเด็กๆของเราทุกคนก็ปลอดภัยด้วยหัวใจของแม่หัวใจของพระโพธิสัตว์คุณแม่อาจจะเว้นจังหวะตรงนี้ไว้สักเล็กน้อยมาหรือยังถึงไหนแล้วจ๊ะกำลังเลี้ยวมาเหรอเดี๋ยวไปดูเด็กก่อนยังมีคนดูอยู่ไหมคะถ้าอย่างนั้นคุณยายยังไม่จบนะโอมตาเลไปเรื่อยๆก่อนรับหลานฉันก่อนมาแล้วเขาบอกว่าใครมีลูกมีหลานเนาะก็คงห่วงลูกหลานห่วงไหมจ๊ะห่วงไหมอันนี้อยู่บ้านเดียนแห่งรักนี่ใช่ไหมค่ายแมวเหมียวก่อนใช่ไหมแล้วมารับน้องเหรอลูกแล้วมารับใครอ่ะมาช่วยงานยายเหรอแต่น่ารักมากดูสิคะและหลานฉันน่ารักจริงๆค่ะทุกคนก็มาเพื่อช่วยงานคุณยายเข้ามาเลยลูกมาวันนี้เป็นวันที่เขามีการสอนให้เด็กๆได้มาสร้างแคมป์แห่งความปลอดภัยเปิดตัวเองสู่โลกกว้างโลกจะยุ่งขนาดไหนโลกจะวุ่นวายสับสนขนาดไหนถ้าใจของเราไม่กลัวถ้าใจของเราพร้อมที่จะเดินทางไปด้วยความไม่ประมาทขาดสติคุณแม่เชื่อว่าเด็กๆของเราจะปลอดภัยนะคะเพราะตอนนี้เราเห็นสังคมมันเริ่มเงียบโรงเรียนเริ่มหยุดเด็กๆต้องอยู่บ้านครอบครัวแห่งสติต้องกลับมาเสถียรธรรมสถานมีโรงเรียนอนุบาลเล็กๆชื่อบ้านเรียนแห่งรักและสันติเด็กๆกำลังจะปิดเทอมแต่เขาเนี่ยต้องได้คาถาได้ภูมิคุ้มกันได้สติปัญญาและพ่อแม่ก็พยายามช่วยกันที่จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยออกจากความกลัวฉะนั้นเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเวลาที่พวกเราได้มีโอกาสที่จะสอนความเป็นจริงของโลกใบนี้ไม่ว่าโลกมันจะน่ากลัวนะคะโลกใบนี้กำลังมีเชื้อโรคบางอย่างแต่ว่าถ้าเราขจัดราคะโทสะโมหะออกไปจากใจของเราได้เด็กๆก็จะได้กลับไปอยู่กับพ่อแม่นะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนผู้ที่จะเตือนให้พ่อแม่รู้ว่าไม่ต้องสงสารเขาแต่เขากำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับสถานการณ์จริงที่ยากลำบากนี้อย่างรู้จักที่จะมีสติปัญญาอารักขาจิตเขานะคะเหมือนถ้าเราบอกว่าหลานหนึ่งคนเนี่ยอยู่ในท้องถ้าท้องเนี่ยคือคันของแม่เนี่ยค่ะคือโลกคันของแม่คือโลกของเด็กตอนที่เขาอยู่อย่างเงี้ยแม่มั่นคงอยู่ได้เสียงของโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮะเสียงของแม่ที่สั่นน้ำในตัวนะคะและคันของแม่ที่มีสารสุขที่แม่ได้เอ่ยพระนามของพระอริยะตาราเนี่ยจึงมีคำพูดว่าคุณแม่ที่ท้องเมื่อเอ่ยพระนามของพระอริยะตาราแล้วลูกจะปลอดภัยเราก็เห็นเด็กของเราหลายคนที่ปลอดภัยเพราะการที่แม่มีหัวใจแม่และหัวใจของโพธิสัตว์
108ครั้งในทุกๆวันที่เรากับลูกสวดไปด้วยกันนอกจากจะมีปัญญาแล้วสนุกแล้วมันทำให้เราเนี่ยไม่กลัวจิตจดจ่อได้ทีละเรื่องและขณะที่จิตจดจ่ออยู่กับการเอ่ยโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะยังมีความเข้าใจมีปัญญาไม่กลัวเราก็จะต้อนรับเด็กๆในโลกที่กำลังเดินมาถึงเสถียรธรรมสถานวันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะอ้าวหลานๆมาเลยลูกดังๆหน่อยค่ะมาหายายก่อนมาโอ้โหยินดีต้อนรับกว่าจะมาถึงเหนื่อยเลยนะใส่แมสไหมเนี่ยใส่แมสกลุ่มที่หนึ่งมาถึงแล้วมาตรงนี้เลยลูกมายืนตรงนี้เลยรอรับกลุ่มที่สองลูกมาหันหน้าทางนี้เลยครับนี่เขามีแผนที่การเดินทางนะคะแต่ปลอดภัยทำแมสใส่กันเองด้วยนะเนี่ยเอาละถือไว้นะครับใครเป็นหัวหน้าหมู่จ้ะเราสอนให้เด็กๆทำแมสเองด้วยใช่ไหมตอนนี้เด็กๆเริ่มทำแมสเองเราอยากให้ทุกคนเห็นลูกเราแข็งแรงไม่ต้องกลัวว่าลูกเราจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนะคะเหมียวเหมียวจ้าเหมียวเมื่อกี้เดินมาสนุกไหมลูกกลัวไหมคะอ๋อไม่กลัวเธอคงชอบนะคะอีกกลุ่มหนึ่งกำลังมาถึงค่ะกลุ่มที่สองมาถึงแล้วมาเลยค่ะก็เป็นปกติละค่ะลูกใครๆก็รักนะคะวันนี้ค่ายแมวเหมียวของเราเด็กๆ เดินมาถึงคุณยายยังวะสู้กับรถนะเด็กก็เดินสวนกับรถที่แน่นเลยนะแต่ปลอดภัยปลอดภัยเอามาเลยลูกกลุ่มที่สองเข้ามาเลยครับยินดีต้อนรับครับเหมียวเหมียวจ้าสนุกไหมลูกนะให้ยายดูซิแผนที่ถูกต้องไหมคะแม่นมากเลยค่ะแผนที่นะคะจากวัดสิริพงษ์ตรงเข้ามาเส้นทางนี้นะคะถึงบ้านคุณยายยินดีต้อนรับลูกเข้ามายืนแถวเลยค่ะเออน่ารักจริงๆถืออันนี้ไปด้วยครับลูกค่ะกลุ่มที่สองเอากลุ่มที่สามมาค่ะมีการทักทายกันมาครับมาหาคุณยายจ้าอ๋อยินดีต้อนรับเอากลุ่มที่3เข้าไปเลยค่ะมาลูกมะลิปะปะจ้ะมาให้ยายดูสิสวัสดีลูกให้ยายดูนะคะหลงทางหรือเปล่าพามาหรือจ้าไม่ชีพามาเนาะอ่ะให้เลยค่ะปลอดภัยกลุ่มสุดท้ายอันนี้กลุ่มอะไรอะคะว้าวกลุ่มแม่ลายล่ะคะหรือสีสว่างเอาเจ้าแต้มและกลุ่มนี้คือเอามาสีสว่างแล้วลูกกลุ่มนี้ชื่ออะไรคะเอาสีสว่างมาเลยมาเลยค่ะสีสว่างมาเลยลูกโอ้โหซุปเปอร์เลยลูกมาค่ะมาหาคุณยายมาอยู่ตรงนี้ก่อนเลยโอ้จะรักรักรักลูกรักรักทุกคนอาหายเหนื่อยอาบไปเลยค่ะไปยืนเลยนะคะจ้าหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วเด็กๆที่รักเหนื่อยเปิดน้ำจิบน้ำลูกจิบน้ำจิบน้ำเดี๋ยวยายให้อย่าลืมเวลาจิบน้ำทีโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะทุกครั้งที่จิบน้ำทีโอมตะเรตุเรโซฮะดื่มคาถาของพระอริยะทราเข้าไปด้วยเลยเอาล่ะดีมากเดี๋ยวน้ำใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเห็นไหมคะคุณยายจ๋าน้ำใกล้จะหมดแล้วยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเด็กๆพร้อมกันนะคะเราจะโอมตาเลกันตอนนี้21ครั้งเพื่อให้เด็กๆปลอดภัยเดินมาเหนื่อยพ่อแม่มาเลยค่ะพ่อแม่ทั้งหมดมาโอบลูกไว้ทุกคนมาอบลูกไว้ค่ะมาอบลูกเราไว้ค่ะเด็ก
วันนี้คุณแม่มีหลานๆอยู่ด้วยก็ต้องแข็งแรงและเด็กๆของเราก็จะแข็งแรงวันนี้โอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาจะเป็นบทสวดมนต์ก่อนที่เด็กๆหลังจากที่ได้สวดมนต์ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระรัตนตรัยแล้วก็จะโอมตะเรเด็กๆพร้อมคุณยาย3 2 1โอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮา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 ขณะที่เด็กกำลังโอมตะเรไปเอาทีละสัก21ครั้งเว้นเป็นช่วงก็ได้นะคะใน108จบที่องค์ท่านไตรลมะบอกเราว่าวันละ108จบอาจจะทีละ21ก็ได้เพราะ21ปรางหมายถึงอะไรหมายถึงพระอริยธาราทั้ง21ปรางแต่องค์ที่เป็นควีนก็คือองค์กรีนทาราหรือว่าพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ขอให้พ่อแม่ช้อนเด็กๆของเราไว้ในอ้อมกอดเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆจะปิดโรงเรียนเขาต้องอยู่กับเราเราช่วยกันสร้างครอบครัวแห่งสติปัญญามีปัญญาอารักขาลูกเรานะคะขอให้เรามีครอบครัวแห่งสติแล้วดูแลลูกหลานของเราในช่วงที่โรงเรียนก็ปิดเด็กๆต้องอยู่ที่บ้านออกไปกินอาหารนอกบ้านก็ลำบากเด็กๆก็ปลูกผักเองและสามารถกินผักที่เขาปลูกเองได้เพราะเด็กๆเราถูกฝึกมาว่าเขาจะกินในสิ่งที่เขาปลูกเขาจะกินในสิ่งที่เขาทำนี่เป็นทั้งหมดของค่ายแมวเหมียวของเรากับบ้านเรียนแห่งรักและสันติวันนี้คุณยายลาไปก่อนนะคะเด็กๆบายบายท่านที่ดูอยู่ทางบ้านลูกบายบายครบ21รอบแล้วใช่ไหมคะอ๋อครบ21รอบแม่ยายไม่ได้นับหนูนับป่ะหนูไม่ได้นับอ๋อหนูไม่ได้